สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy Variety พลังงานที่จะทำให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันขับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มานะคะไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะเพียงแค่ชาร์จไฟก็สามารถขับได้แล้วนะคะเป็นพลังงานสะอาดนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เทรนด์ของโลกนะคะเป็นเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ไฮบริดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะมาคุยกับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยกันค่ะดร.ยศพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.คะตอนนี้เทรนด์ของโลกนี่มาแรงมากใช่ไหมคะรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับเป็นเมกะเทรนด์เลยนะครับถ้าเราดูตัวเลขนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าในโลกของเราตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด 1.2 ล้านคันนะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดนะครับกับรุ่นที่มันไม่มีเครื่องยนต์เลยหรือเรียกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้ประเทศที่มีความนิยมสูงก็อย่างเช่นประเทศจีนนะครับในยุโรปนะครับในอเมริกานะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับแล้วเมืองไทยเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามีใช้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับเริ่มที่จะศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็เอามาสาธิตใช้งานจริงนะครับอย่างเช่นหน่วยงานเช่นการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือแม้กระทั่งปตท.เนี่ยก็มีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาทดลองวิ่งนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีอย่างเช่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีการตั้งสถานีนะครับมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เราอยู่วันนี้นะครับที่เราเห็นก็มีสถานีแล้วก็มีการทดลองวิ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโครงการชื่อชาร์จแอนด์แชร์ครับผมข้อดีของมันคืออะไรครับจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเนื่องจากปลดปล่อยมลพิษที่ต่ำนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีเครื่องยนต์เลยเนี่ยนะครับก็ยิ่งไม่มีการปลดปล่อยมลพิษเลยนะครับเพราะว่าไม่มีควันเสียไม่มีควันเสียไม่ปล่อย CO2 ไม่ปล่อย CO2 ใช่ครับถูกต้องครับเวลาจะชาร์จไฟก็คือชาร์จที่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ยากนะครับเราจะมีบัตรอันนึงบัตรเฉพาะนะครับก็จะใช้บัตรเนี่ยไปแตะอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการเอาสายนะครับมาเสียบกับที่ตัวรถสายชาร์จสายชาร์จนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่ใช่ครับเป็นจุดชาร์จชาร์จกี่ชั่วโมงคะถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ไม่มีเลยก็อยู่ประมาณสัก 3-5 ชั่วโมงนะครับแสดงว่าความสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองใช่ครับผมวันนี้ถ้าเกิดประเทศไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้เพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยหัวใจสำคัญคืออะไรคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมมองว่าต้องเตรียมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนั่นหมายถึงสถานีประจุไฟฟ้าแบบสาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับคือสั้นนี่หมายความว่าประมาณ150-250ซึ่งผู้ใช้เนี่ยมีความคาดหวังว่าต้องการที่จะวิ่งได้อย่างน้อย300กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเพราะนั้นการที่จะมีสถานีประจุไฟฟ้าตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพื่อทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่ครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหลายๆโมเดลเนี่ยเขาพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่วิ่งได้150กิโลเมตรจนไปถึง300 400กิโลเมตรแต่ทั้งนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันก็แพงตามขนาดของแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1ที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันต่อไปเนี่ยเรื่องของราคารถนะครับจะทำยังไงให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะแข่งขันได้กับราคาของรถยนต์เครื่องยนต์ทั่วไปนะครับจริงๆรถยนต์ไฟฟ้ามันมีข้อได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องของต้นทุนในการใช้พลังงานที่ถูกกว่าแต่ว่าตัวรถเองเนี่ยมันราคาสูงอยู่นะฮะนี่คือเป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะทำยังไงให้ราคารถยนต์เนี่ยมันต่ำลงต้องบอกท่านผู้ชมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาสูงเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยราคามันสูงอยู่ใช่ครับทำยังไงที่จะให้ประชาชนจับต้องได้จริงๆจับต้องได้นะครับอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตหนึ่งที่สำคัญของโลกทาง BOI ก็กำลังมีแผนที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตในประเทศไทยของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ราคารถยนต์เนี่ยมันมีราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยน่าจะมีโอกาสสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับค่ะเห็นที่งานเซต้า2017นะคะท่านผู้ชมคะเขาก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายทีเดียวที่จะมาโชว์ในงานใช่ไหมคะใช่ครับก็ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยของเราเนี่ยเราก็ช่วยสนับสนุนในงานเซต้าแห่งนี้นะครับเพราะเห็นว่าเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับจะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาทดลองให้วิ่งหลายๆโมเดลเลยนะครับที่ผมทราบมานะครับแล้วก็เห็นมีตุ๊กๆไฟฟ้าด้วยนะครับมีให้ทดลองนั่งรถบัสไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นงานที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีขึ้นในประเทศไทยของเราด้วยครับค่ะถ้าใครสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็สามารถไปชมได้นะคะเขามีกันให้บอกชาร์จจริงขับจริงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับชาร์จจริงขับจริงได้นะคะที่งานเซต้า2017นะคะไบเทค
บางนานะคะวันที่8ถึง10มีนาคมนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกันค่ะ